รพนะคะแล้วก็พี่พรเนาะแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากจริงๆสำหรับในการเป็นที่ปรึกษานะคะในครั้งนี้เนาะผมไม่เคยรู้สึกแบบอิ่มใจขนาดนี้เลยอะจริงๆนะผมไม่เคยมีใครทำอะไรให้ผมแบบนี้มาก่อนเลยผมขอบคุณมากขอบคุณจากใจแล้วก็อยากจะบอกว่ารักผู้ฟังมากจริงๆถ้าผู้แบบดุด่าหรือว่าบ่นอะไรไปแล้วทำให้แบบพวกเรารู้สึกไม่ดีขอโทษนะแต่ทุกอย่างคือผู้อยากให้พวกเราดีขึ้นผู้อยากเห็นพวกเราเติบโตมาเป็นคนที่ดีแล้วก็เป็นคนที่ทุกๆคนรักมันอย่างที่ครูรักพวกหนูถึงแม้เราจะไม่ได้เจอหน้ากันแล้วเนาะแต่ครูก็จะคอยส่งกำลังใจแล้วก็จะนึกถึงพวกเราเสมอครูยังจำชื่อจำหน้าจำนิสัยของแต่ละคนได้ว่าใครเป็นยังไงบ้างนะก็ขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆขอบคุณค่ะดวงตะวันจะลาไปก่อนไฟดวงนี้จะเลือนหายไปฉันจะมีเธออยู่ให้เธอรู้ในใจตลอดก่อนเสียงที่ลมได้พัดไปกลับกลายเป็นเสียงแห่งความเงียบงันให้ฉันและเธอได้เก็บความรักที่เรามีบูชาครูบูชาครู
แล้วเอ